เราไปเริ่มกันที่งานจิตอาสากันก่อน<ฆ>นะครับงานดีๆเพื่อสังคมครับ่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกมบบัณฑ์สาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ครองลังสิตประยุรศักเป็นวันที่สาสำหรับกิจกรรมบเพ็ญสาธารณประโยชน์วันนี้ครับพลตรีปิยพงศ์กลิ่นพันธุ์ผู้ชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่วัดมูลจินดารามอำเภอธัญบุรีจังหวัดปรา จังหวัดปทุมธานีนะครับพร้อมกับนําหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลำสิทธิประโยชรศักิ์ตั้งแต่ช่วงบริเวณวัดมูลจินดารามจนถึงจุดเชื่อมคลองหกวาระยะทาง8.4กิโลเมตรครับซึ่งทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดกําจัดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลขุดลอกดินเลนตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นสองฝั่งคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังและทําให้พื้นที่สวยงามไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ เชโคนอกจากนี้ครับได้มีการตั้งจุดปฐมพยาบาลเตรียมความพร้อมในการให้ความดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องตน้นหากมีผู้ได้รับเจ็บป่วยต่งางๆรับการรักษาครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรถึงคลองลังสิตประยุรศักร,ระหว่างวันที่1 4ถึง22ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการทำความดีตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชนสังคม ตลอดจนทำให้คนในชาตินั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน